ลับมาที่ท็อปไป3นะคะอีกหนึ่งปมประเด็นร้อนก็คือกฎกระทรวงว่าด้วยการขายที่ดินให้กับชาวต่างชาตินะคะครับคือกลายเป็นประเด็นร้อนเพราะว่าถูกนำไปบิดเบือนว่านี่เป็นกฎหมายในการขายชาติเปิดช่องทางให้ต่างชาติเข้ามาซื้อที่ดินแล้วจะส่งผลกระทบกับที่ดินในประเทศไทยสำหรับคนที่จะใช้ชีวิตอยู่ในอนาคตจะกระทบไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานหรือไม่ล่าสุดวันนี้มีความคืบหน้านะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยที่ประชุมครม.ก็มีมติให้ถอนร่างกฎกระทรวงออกไปก่อนค่ะวันนี้คุณอนุชาบูรพชัยศรีนะคะได้แถลงมติครม.ว่าวันนี้เนี่ยครม.อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยถอนร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนนะคะของรัฐบาลซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานกฤษฎีกาคือให้ถอนออกไปพิจารณาเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่ครม.เนี่ยรับหลักการไปเมื่อวันที่25ตุลาคมนะคะโดยเหตุผลของครม.ก็คือทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยขอถอนเพื่อไปรับฟังความคิดเห็นและผลกระทบแล้วก็นำไปศึกษาเพิ่มเติมให้มีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนนะคะคือดูว่าผลดีผลเสียที่ประเทศไทยเราจะได้รับจากร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เนี่ยคืออะไรบ้างนะคะถ้าสุดท้ายแล้วประชาชนเห็นด้วยก็วันหนึ่งอาจจะเอากลับเข้ามาก็ได้แต่วันนี้เมื่อมีเสียงทักท้วงครม.ก็ถอนออกไปและย้ำนะคะว่าร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เนี่ยเป็นการปรับปรุงร่างกฎกระทรวงเดิมที่เคยอนุมัติตั้งแต่ปี2545ในสมัยของคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็มีการไปปรับหลักเกณฑ์ให้มันมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแต่เอาละในเมื่อมันมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตอนนี้รัฐบาลก็ถอนออกไปก่อนนะคะคือการถอนไปเนี่ยคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่ากฎหมายนี้หรือว่ากฎกระทรวงนี้มันจะหายไปนะฮะก็คือกลับไปใช้ฉบับเดิมที่ออกในสมัยนายทักษิณชินวัตรเมื่อปีพ.ศ. 2545ครับ